ายแป้นมาแล้วนะคะวันนี้แป้นจะมาทำนะคะธูปหรือเทียนก็ได้นะคะเรามาทำให้มันสวยๆเลยนะคะเป็นดอกไม้แปลกๆที่จะใส่ในเสียบที่กระทงนะคะแล้วก็เช่นวันนี้แป้นทำก็มีธูปนะคะทำด้วยไม้ให้เขาอยู่ด้วยการจะได้ปักง่ายๆนะคะอันนี้อย่างแรกนะคะอย่างที่สองคือกระดาษวันนี้แป้นใช้สองสีแล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่สามคือตังไกรนะคะซิกแซกเพื่อจะให้เขาเป็นรอยหยักอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้แล้วก็กาวนะคะนี่ตังไกรธรรมดากลางกระดาษนะคะเสร็จแล้วเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะลมปิวพอเราตัดได้อย่างนี้แล้วนะคะเราวางเลยค่ะเอาอะไรมาทับก่อนก็ได้และเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยในรูปแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราหยิบกระดาษมานะคะนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะชิมค่ะตรงกลางเลยจับย่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เหลือตรงนี้เอาไว้จับได้ของเรานะคะเราหมุนและเราก็คล้องนะคะรอบคุณพ่อค่ะนะคะและเรามาสลับสีกันเลยนะคะมีจิ้มค่ะตรงกลางอันนี้เราตัดได้ก่อนจับนะคะเราจับให้เขาย่นนะคะแต่ตรงนี้ต้องมีที่เราต้องใส่ได้นะคะเหลือเอาไว้นิดนึงถ้าเกิดเราไม่พันได้นะคะเราเสียบไปเลยค่ะสลับสีก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะเขายังไม่อยู่ตัวนะคะเราต้องเอาได้ช่วยไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอเขาอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จับสลับได้เลยค่ะเราจะเอากี่ชั้นก็ได้นะคะเอาเท่านี้ก่อนนะคะเพราะเขาบานเยอะมากแล้วนะคะ
พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราจับขึ้นมาเลยค่ะเราจับขึ้นมาอย่างนี้นะรวบค่ะรวบแล้วเราก็จับตรงปลายนะคะจับตรงนี้แล้วเราก็จิบหยิบได้ของเรามานะคะเราก็พันเก็บเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวยไหมเอ่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เสียบเลยค่ะจับย่นถ้าเกิดจับย่นเยอะก็มันก็จะแน่นๆถ้าเกิดจับย่นน้อยๆมันก็จะบางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกเทียนของเรานะคะวันนี้เป็นทำเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเทียนนะคะถ้าเกิดใครถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย